ผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการรับบริจาคนะครับระยะหลังมานี้โซเชียลนั้นมีพลังมีอิทธิพลมากช่วงข้ามคืนนะฮะสามารถระดมเงินบริจาคได้เป็นหลักล้านบาทซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วในปัจจุบันกรณีล่าสุดนะครับที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งฮะ,ะ<ๆ>เขาไปนั่งโดยสารแท็กซี่คันหนึ่งปรากฏว่าไปเจอนะครับแท็กซี่เนี่ยแบกถังออกซิเจนมัดติดหลังเบาะไปด้วยแล้วก็ยังบอกให้ดูด้วยว่าข้างหลังเนี่ยฟองอากาศเนี่ยมันยังมีฟู่ฟู่อยู่ไหมนะฮะแล้วก็ มีการเปิดเผยเรื่องราวนี้ขึ้นมาคือคนที่ไปใช้บริการเองเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอ้โหคุณลุงน่าสงสารขออนุญาตคุณลุงได้ไหมขอถ่ายรูปขอเปิดเผยเรื่องราวนี้ซึ่งคุณลุงก็ยินดีนะครับจนเป็นกระแสที่หลายคนน่าจะได้เห็นกันแล้วล่ะฮะว่าคุณลุงนั้นเขาลำบากแล้วก็เขาสู้จริงสู้ชีวิตของเขาจริงๆนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะภาพนี้ฮะแบกถังออกซิเจนไปด้วยขับแท็กซี่ไปด้วยครับมีที่ไหนนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบ ก็ไปเจอกับคุณลุงสุเมศสิงหพันธ์เป็นคนที่ขับแท็กซี่คนดังกล่าวนะครับอาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่หมู่ที่7ตําบลไม้ตราอาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยอาศัยอยู่ตามลําพังนี่ที่ไปเยี่ยมบ้านกันนะครับโ mm. ดยคุณลุงสุเมศครับเล่าว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายมานานกว่า3ปีละซึ่งอาการป่วยนี่ก็เป็นอาการป่วยต่อเนื่องจากเป็นโรคเบาหวานคือป่วยหลายโรคครับ ตนเนี่ยไม่มีเงินทําให้หมอเนี่ยต้องเจาะช่องท้องเพื่อฟอกไตอีกทั้งทํางานหนักหรือว่ายกของหนักเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในบางครั้งการกับแท็กซี่จึงเป็นงานที่ตนเองเนี่ยพอทําได้และจําเป็นต้องทําเพราะว่าต้องหาค่ารักษาพยาบาลแล้วก็หาเงินมาใช้เพื่อดํารงชีพซึ่งตนอยู่คนเดียวมีค่าเช่าห้องครับ,รบเดือนละ1,200บาท ค่าน้ําค่าไฟในประมาณ400แล้วก็มีค่าอุปกรณ์ทําแผลต่างๆที่ต้องใช้ส่วนน้ํายาฟอกไตเนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาซึ่งจะต้องฟอกไตวันละ3าครั้งคือช่วงเวลา6กโมงเช้า4ี่โมงเย็นแล้วก็สามทุ่มส่วนค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันครับก็จะมีค่าเช่าแท็กซี่เนี่ยเจ็ดค่าแก๊สที่เป็นเชื้อเพลิงอีก300ค่าออกซิเจนที่จะต้องช่วยใช้หายใจอีกวันละ100บาทแล้วก็รวมถึงค่ากินค่าอยู่ในแต่ละวันอีก หลักๆเนี่ยถ้าไม่ขับแท็กซี่คุณลุงมีไรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้พิการอีกแค่800บาทเท่านั้นก็เลยต้องทําให้มาขับแท็กซี่แบบนี้อาการป่วยเนี่ยนะครับคุณผ <Yeah. S 1> ู้ชมฮะเป็นสาเหตุที่ต้องทําให้ออกมาขับแท็กซี่ทุกวันเพื่อที่จะหาค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกครับซึ่งหากมีคนบริจาค จนได้ยอดที่พอสมควรแล้วเนี่ยคุณลุงบอกว่าจะปิดยอดรับอาจจะปิดรับบริจาคนะครับตน,นจะสู้จนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ได้ช่วยเหลือตนขอขอบคุณมาก,มากๆฟังเสียงคุณลุงกันหน่อยครับค่ะผมกำลังรอตลอดพของคุณ<อ>ได้สองวันเนี่ยครับติดอ่ว่าผมมาเหนื่อยไปไปกลอยแล้วรถติดเนี่ยผมเหนื่ยอยกับผมก็ติดไว้เดี๋ยวก็ตองรอวันนี้ไว้ท้ายรถนี้รถนี่หมดครั้รหมดแล้ว ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างคะคูณหมอตา <S <S 2> <S 2> ตาข้างซ้ายอ๋อคือเนี้ยได้ผมปวดอุ้งต้นก็ค่ะมันมองไปแล้วปวดตาอ๋อโอเค,อเคแล้วก็หัวใจโตไตวายเบาหวานความดันขาติดลูกเดิมเปลี่ยนเปลี่ยมาก <S <S เราไม่จะกิน,น,น,น <S 2> <S 2> ไม่ยอมกินทานนิดที่มีดีใครแล้ว ที่คุณลุงเขาใส่แว่นนี่ไม่ได้อยากเท่อะไรนะฮะคือคุณลุงเขาสายตาไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยสู้แสงด้วยนะฮะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดข้างๆที่เห็นก็คือถังออกซิเจนที่เขาแบกไปด้วยที่อยู่ในรถแท็กซี่นั่นแหละครับ อย่างไรก็ตามนะฮะเราตรวจสอบไปเนี่ยไปเจอใน Facebook ของลุงเคยโพสต์เอาไว้นะเมื่อวันที่31พฤษภาคมเป็นการโพสต์ขอรับบริจาคก,กันตรงๆนี่แหละครับ <c oughs> แล้วก็โพสต์ภาพการรักษาตัวเองเนี่ยมาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ทีนี้มีประเด็นหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยโอ้โหตั้งข้อสังเกตกันทั้งวันนะฮะคือคุณลุงบอกว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งคนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทาไมลูกชายเนี่ยครอบครัวเนี่ยทำไมไม่มาดูแลลุงทําไมถึงปล่อยให้ลุงอยู่คนเดียวแบบนี้นะฮะ ทำไมไม่ดูแลช่วยเหลือมีประเด็นนี้ออกมาซึ่งวันนี้เองครับคุณผู้ชมฮะในรายการนิวข e ่าวเที่ยงเนี่ยผมก็ทํารายการอยู่เมื่อตอนเที่ยงทีมข่าวของเราได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ลูกชายของลุงแล้วก็ผมก็เป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยนะครับลูกชายลุงเนี่ยเปิดเผยว่าพ่อแม่ของตนเนี่ยก็คือแยกทางกันมาตั้งแต่เด็กๆตัวเองเนี่ยมาอยู่กับแม่ตลอดก็คืออยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเมื่อตนเนี่ยเริ่มทํางานก็ได้ส่งเงินตลอด ให้กับคุณพ่อตามกําลังตามความสามารถที่ตัวเองหาได้ไม่ได้ทิ้งนะครับส่วนเงินบริจาคที่มีการบริจาคเข้ามาหลายแสนเป็นหลักล้านแล้วตอนนี้นะฮะของคุณพ่อยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับจะไม่ยุ่งเรื่องเองินนะครับเพราะเพราะไม่ส่วของผมแต่ผมก็ส่งเงินให้พ่อผมอยู่ครับครับ ก็ก็คือว่าตอนนี้เงินบริจาคที่รับมาเนี่ยเราจะไม่ยุ่งแต่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนัทพงศ์เนี่ยคือไม่ได้ขาดหายไปเลยมีการส่งเงินให้พ่ออยู่ถูกไหมฮะถูกครับอแต่ที่สังคมเขาวิจารณ์ว่าโอ้โหทําไมลูกชายเนี่ยไมมาดูแลเลยอันนี้คือไม่เป็นความจริงนะครับครับผมแต่ผมก็ไปบ้างแต่างเทียมติดงามก็เลยไม่ได้ไปอะครับค่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้นี่ขออนุญาตนะคะด้วยด้วยการด้วยความเคารพนะคะก่อนหน้านี้เราส่งให้พ่อเดอนละเท่าไหร่ครับก็ 6กเจด้อยครับตามกําลังที่เรามีถูกไหมครับครับผมก็บ้านผมอยากล้างกันครับตั้งแต่เด็กผมก็ไปหาบ้างไปหาแกบ้างเพราะยังงเขาก็คือพ่อเรารผมก็ไม่ทิ้งครับผมก็คุยตลอดนะครับอืมเผื่อคุณพ่อชมอยู่ตอนนี้อยากจะให้ส่งกําลังใจอะไรถึงคุณพ่อบ้างไหมครับก็ขอให้พ่อสู้สต้องการแรงลูกคนนี้ก็ ก็ดูแลพ่อได้แต่ก็กําลังกําลังสุดทง้งผมก็มีแค่นี้ผมมิญญาณก็จะส่งให้เป็นคำชี้แจงของคุณนัทพงศ์ลูกชายนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะว่าโซเชียลก็ไปโจมตีเขาเหมือนกันบอกว่าไม่ดูแลพ่อเราต้องเข้าใจพื้นฐานครอบครัวของแต่ละคนกันด้วยนะครับล่าสุดฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทานน้ำใจจากคนไทยนะครับคุณผู้ชมฮะหลั่งไหลไปช่วยคุณลุงสุเมศมากมายเหลือเกินมียอดบริจาคเข้าบัญชีทั้งสิ้นครับ 1,189,486านบาท91สตางซึ่งคุณลุงสุเมธได้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำว่าลุงปิดบัญชีไปแล้วพร้อมกับขอบคุณผู้ใจบุญเพราะว่าคุณลุงบอกว่าเงินจำนวนนี้เพียงพอแล้วที่ลุงนะฮะจะใช้ในการดูแลรักษาตัวเองหลังจากนี้แล้วก็จะไม่เอาเงินเนี่ยไปซื้อแท็กซี่และจะเอาไว้ใช้รักษาตัวเองนะครับ คุณผู้ชมครับพูดถึงกรณีเรื่องของการที่โซเชียลเนี่ยนะฮะออกมาแสดงพลังแล้วก็เปิดเรื่องขึ้นมาให้มีการรับบริจาคอยากจะช่วยเหลือคนเนี่ยล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้นะคบเมื่อกลางสัปดาห์ก็มีอีกเคสหนึ่งนะฮะจำได้ไหมครับหนุ่มที่ขับแกล็บฟูดนะฮะก็ที่เอาลูกเนี่ยมัดห้อยกระเตงกระเตงที่ข้างหน้าเนี่ยไปทํางานไปขับแก๊บกันด้วยคนมีแชร์คนมีการแชร์ภาพนี้ออกมาแต่ว่าก็มีกระแสส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อว่าชาวโซเชียลเนี่ยวิจารกันเก่งเหลือเกินก็มองว่าเอาลูกเนี่ย มาหลอกทํามาหากินปรากฏว่ากระแสที่คนอยากจะช่วยเหลือเขาตอนนี้ทําให้เขานะฮะตัดสินใจไม่รับความช่วยเหลือจากใครเลยนะครับ <S <S กรณีร้านบะหมี่ดังครับโพสต์ภาพหนุ่มแก็บที่จอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงเนี่ยฮะภาพเนี่ยครับมีลูกสาวนอมีอลูกสาวตัวน้อยนอนหลับอยู่แนบอกนะฮะเขาเอามัดไปด้วย เจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าตามหาคนขับแกร็บแล้วก็ลูกสาวจะเลี้ยงบะหมี่ฟรี1ปี1ปีนะครับขณะที่อีกคนก็บอกว่าจะขอช่วยออกค่าน้ํามันให้กับหนุ่มที่ขับแกร็บคนนี้นะฮะบอกว่าจะให้ค่าน้ํามันวันละร้อยเป็นเวลา1ปีแล้วก็จะช่วยซื้อหมวกกันน็อกสําหรับเด็กให้น้องด้วยเพราะว่ารูปนี้ช่วยสร้างกําลังใจในการทํางานสนับสนุนคนสู้ชีวิตสนับสนุนคนสู้เพื่อลูก โดยหนุ่มพนักงานขับแก๊ปฟู้ดรายนี้มีชื่อว่านายมานพชัยประสิทธิ์อายุ38ปีเขาบอกว่าทราบเรื่องที่ร้านบะหมี่เสนอให้กินฟรีแล้วแล้วก็ติดต่อเพื่อไปขอบคุณติดต่อไปที่ร้านแล้วนะครับแต่ปฏิเสธที่จะไปกินเพราะว่าเกงใจขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะมีดราม่าจากโลกออนไลน์เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเอาลูกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างภาพโอ้โหคิดกันได้แบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับ สาเหตุที่ตนพาลูกมาทํางานด้วยเพราะว่าตนและภรรยาเนี่ยตกงานหลังจากที่มีวิกฤตโควิดก็เลยหันมาขับแกร็บส่วนภรรยาครับไปไหนตอนนี้ก็ตระเวนหางานเหมือนกันก็ยังไม่ได้งานนะครับทำให้ไม่มีคนเนี่ยดูที่จะดูแลลูกก็เลยต้องพาลูกเนี่ออกมาด้วยโดยจะส่งอาหารเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนตอนกลางวันส่วนกรณีที่จะมีผู้ช่วยเหลือค่าน้ํามันนะครับ เจ้าตัวเนี่ยติดต่อไปขอบคุณละแต่ปฏิเสธไม่รับเงินเช่นกันเพราะไม่อยากจะเป็นดราม่านะฮะทั้งนี้เพียงทำหน้าที่พ่อแล้วก็ดินรนทำมาหากินดูแลครอบครัวเท่านั้นส่วนคนที่ชื่นชมแล้วก็อยากจะช่วยเหลือขอขอบคุณจากใจแต่ขอยืนยันไม่รับเงินเพราะตนไม่ต้องการอะไรขอทำงานแบบนี้ต่อไปแต่หากจะช่วยเหลือขอเป็นของเล่น หรือว่าอะไรเนี่ยที่จะให้ลูกได้แทนเห็นไหมฮะคิดถึงลูกเป็นหลักนอกจากนี้นายมานพครับยังโพสต์ภาพนะฮะคู่กับลูกสาวแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ถึงด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับกระแสบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้เราได้เห็นว่าคนไทยนั้นใจบุญเหลือเกินนะครับที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากมีก่อนหน้านี้นะฮะมีเคสนึงเหมือนกันจําได้ไหมครับตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆมีคุณลุงที่ขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับท่านหนึ่งอายุ72ปีมีคนถ่ายคลิปบอกว่าคุณลุงเนี่ยมีความเป็นอยู่ยากลําบากมากช่วงโควิด -19 นั้นนะครับก็คือลําบากไม่มีผู้โดยสารเลยต้องไปเอารถเนี่ยขับไปส่งของแทนจนมีคนหลังไหลฮะคลิปนี้แหละฮะ มีคนหลั่งไหลบริจาคให้ลุงไปเนี่ยแล้านบาทนะครับเรื่องราวนี้ครับถูกแชร์จำนวนมากนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดอย่างที่บอกไปนะฮะเพียงแค่1วันฮะวันถัดมา มาอัปเดตสมุดบัญชีของคุณลุงเนี่ยคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงสิทธิชัยใกล้ชิดนะครับอายุ72ปีในบัญชีครับหนึ่งคืนผ่านไปมีเงินจํานวนสูงกว่า8ล้านบาทซึ่งลุงแท็กซี่นะครับก็ได้ขอบคุณคนที่ช่วยเหลือทั้งยังบอกด้วยนะครับว่าเงินจํานวนนี้ส่วนหนึ่งจะแบ่งไปบริจาคแล้วก็ที่เหลือก็จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเรื่องของลุงนั้นทําให้เห็นว่าคนไทยมีน้ําใจพร้อมที่จะหยิบยืน่นแบ่งปันให้กับคนที่เดือดร้อนแต่ว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไม่นานครับ ลุงเนี่ยถูกเจ้าของอู่รถแท็กซี่ที่ลุงไปเช่ามาออกมาแฉครับตอนนั้นบอกว่าค้างค่าเช่าอยู่เนี่ยหนึ่บาทยังไม่จ่ายแล้วก็มีลูกชายของลุงด้วยที่ค้างอยู่เหมือนกันค่าเช่าแท็กซี่นะฮะหนึ่งบบาทโดยเจ้าของอู่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่ารู้มาตลอดแหละว่าลุงเนี่ยโกหกเพราะลุงเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่ที่ออกคลิปไปเนี่ยคือลุงบอกว่าลุงอยู่คนเดียวนะฮะ ลุงเนี่ยอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งหลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้มีใครเห็นลุงอีกเลยทีแรกเจ้าของอู่ก็ไม่อยากจะทวงเงินจากลุงเพราะเชื่อว่าลุงเนี่ยได้เงินมาแล้วก็น่าจะนําเงินมาใช้คืนเพราะว่าได้รับบริจาคมาเยอะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พอทวงถามหลายครั้งก็ยังไม่ได้คืนลุงแท็กซี่เนี่ยจะอ้างว่ารถพังนะฮะก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจําวันตอนนั้นเจ้าของอู่ก็เลยไปลงบันทึกประจําวันแจ้งความเอาไว้สุดท้ายนะฮะเรื่องนี้พอเป็นข่าวครับทำให้ลุงแท็กซี่เนี่ยติดต่อให้เพื่อนเอาเงิน14,970บาท มาใช้นี่ที่ค้างอยู่ให้กับเจ้าของอู่นะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินคืนเจ้าของอู่ก็เดินทางไปถอนแจ้งความขณะที่ต่อมานะครับโลกออนไลน์ก็มีการแชร์หลักฐานยืนยันว่าลุงแท็กซี่คนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ไปบริจาคคือเอาเงินที่ได้เนี่ยแบ่งไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆจริงตามที่ลุงได้สัญญาเอาไว้นะครับ เรื่องนี้นะครับหากพูดถึงนะครับคุณผู้ชมครับมีโพมีงานวิจัยรองรับเหมือนกันว่าพฤติกรรมการบริจาคของคนไทยนั้นเปลี่ยนไปกว่า64นะครับที่หันไปบริจาคผ่านโลกออนไลน์กันเป็นจํานวนมากหรือว่าการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เป็นชีวิตที่เรียกว่าวิถีโมบายไลฟ์นะฮะมันเป็นยังไงเรามาดูรายละเอียดจากโพนี้กันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ครับสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทโนโอร์นเ,นเน็ตโพวิทยายลายัยเทคโนโลยีสยามระดับอุดมศึกษาครับได้เผยผลการสํารวจความคิดเห็นต่อ,อการทําบุญออนไลน์ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไปในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลซึ่งได้ทําการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะครับหนึ่คนข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่ามีกลุ่มตัวอย่างนะฮะร้อยละ64.71เครับเคยทําบุญบริจาคเงินโดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมีเพียงร้อยละ35.29เเท่านั้นที่ยังไม่เคยนะครับ เมื่อจำแนกวิธีการทำบุญจะพบว่ารอยละ47.57ทำธุรกรรมการเงินโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตส่งไปยังที่หมายโดยกลุ่มคนนี้นะครับก็มักจะหาข้อมูลแล้วก็โอนเงินไปยังรายละเอียดที่ระบุจากเว็บไซต์ขององค์กรหรือว่าหน่วยงานที่รับบริจาคนั้นๆโดยตรงครับนอกจากนี้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับเป็นงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในมุมมองของนักมนุษยวิทยาจากรองศาสตราจารยา์ดรจุลนีเทียนชัยภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งได้รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากของปี63จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติด้วยซึ่งได้อธิบายเอาไว้น่าสนใจนะครับโดยอาจารย์จุลนีนะฮะบอกว่า กล่าวถึงผลกระทบการวิจัยผลการวิจัยนะครับขออภยัยผลการวิจัยเนี่ยพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ครับสร้างการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าโมบายไลฟ์หรือว่าพลวัตวิถีทำให้ข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่เนี่ยมันหายไปส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและก็การใช้งานต่างๆสามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลา สื่อสังคมออนไลน์ครับทำให้การเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันง่ายขึ้นการพบเจอการบนโลกความจริงในสังคมไทยครับลองนึกถึงตัวเองนะคุณผู้ชมฮะเนื่องจากคนไทยเนี่ยมีความเกรงใจเขินอายและมักไม่ค่อยพูดคุยกับคนแปลกหน้าจริงไหมลองถามตัวเองดูนะฮะแต่เมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นครับทำให้การปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเป็นเรื่องปกติมีคำศัพท์รูปแบบของการใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เพศหญิงแล้วก็เพศทางเลือกที่มีการสร้างแล้วก็ใช้คำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาหลายรูปแบบเช่นการตั้งใจสะกดผิดการเขียนคำย่อการนำภาษาต่างประเทศมาใช้เป็นต้นอย่างเขียนว่าคำว่าดีก็มียอยกกาลันแบบเนี้ยเขียนคำว่าครับก็เป็นครัชอะไรแบบนี้ทำนองนี้นะครับหากเราวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้ครับโยงไปถึงในการทำบุญออนไลน์ก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏนะครับผ่าน สื่อผ่านสายตานี่นะฮะทั้งทาง Facebook, IG, Twitter หรือว่าตามเพจต่างๆมักจะพบเห็นการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทําให้โมบ l ยไลฟ์หรือว่าพลาวัตวิถีนะครับในการทําบุญที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ทําบุญง่ายได้เพียงแค่ปลายนิ้วผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารเพราะว่าคนไทยครับอย่างที่เราทราบกันเป็นคนขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นมีมากช่วยมากมีน้อยก็ยังบริจาคช่วยเหลือนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นการทําบุญออนไลน์แม้ยอดเงินจํานวนจะไม่มากนะครับแต่ว่าเมื่อมีการบริจาคของผู้ใจบุญจากหลายฝ่ายหลายคนครับจากเงินหลักบาทก็กลายเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันจนเพิ่มจํานวนเป็นหลักแสนหลักร้านบาทได้ไม่ยากช่องว่างตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะทำให้เกิดมิจฉาชีพตามมาทําเป็นอาชีพเปิดเพจสร้างสตอรี่รับบริจาคขอความช่วยเหลือที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือคดีของดังสาวนิฐาวงวานจํากันได้ไหมครับแม่ปุก๊ก ที่วางยาลูกเลี้ยงชั่วแล้วก็ลูกของตัวเองด้วยน้องอิ่มกับน้องยิ้มเพียงหวังเพื่อที่จะได้เงินบริจาคนี่แหละครับก่อนที่จะถูกตำรวจกองปราบนั้นไปจับกลุ่มดำเนินคดีในท้ายที่สุดนะครับ เห็นไหมครับว่าปัจจุบันนะครับการใช้ชีวิตแบบโมบายไลฟ์ที่ว่านี้ก็มีให้เห็นทั่วไปช่องว่างตรงนี้แหละครับบางคนอาจจะมองว่าก็ถือว่าเป็นเงินที่จะตั้งใจจะบริจาคอยู่แล้วไมือว่าปลายทางเขาจะนําไปใช้อะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใครที่รู้สึกหวาดระแวงก็ต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับว่าการขอรับบริจาคนั้นเป็นไปจริงแล้วก็ตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่นํามาฝากกันในห้องข่าวนิวสิบแปดชัดทุกประเด็นเต็มทุกข่าวนะครับ